สวัสดีค่ะพบกับรายการ Go Insight จากบริษัท Classico Future ในช่วงบ่ายวันอังคารที่26พฤศจิกายนนะคะสำหรับราคาทองคำวันนี้ก็มีการรีบาวด์ขึ้นมานะคะหลังจากที่ลงไปทำโลที่บริเวณ 1,227 เมื่อคืนนี้นะคะแล้วก็มีการรีบาวด์ขึ้นมาแต่เราก็ยังดูว่าปัจจัยต่างๆเนี่ยยังไม่หนุนราคาทองคำมากนักนะคะอย่างเช่นค่าเงิน US ดอลลาร์ก็ยังค่อนข้างที่จะแข็งค่าแล้วก็มองว่าทำให้การรีบาวด์เนี่ยยังไม่ผ่านแนวต้านบริเวณ 1,256 ถึง 1,265 ขึ้นมาได้นะคะ SPDR ก็ยังขายทองออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะ6วันทำการติดต่อกันนะคะแล้วก็ขายไปแล้ว 14.1 ตันนะคะยังไม่หยุดขายเลยส่วนวันนี้นะคะติดตามการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจเรามองว่าน่าจะออกมาดีนะคะแล้วอาจจะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำได้นะคะอย่างเช่นมียอดขออนุญาตก่อสร้างนะคะยอดบ้านที่เริ่มสร้างแล้วดัชนีราคาที่อยู่อาศัยในเขต20เมืองใหญ่นะคะแล้วก็ดัชนีราคาที่อยู่อาศัยเดือนกันยายนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนพฤศจิกายนแล้วก็ดัชนีกิจกรรมในภาคการผลิตในเขตริชมอนด์นะคะก็มองว่าน่าจะออกมาดีนะคะแล้วอาจจะกดดันราคาทองคำได้ส่วนภาพทางเทคนิคของราคาทองคำนะคะก็ในราย60นาทีนะคะมีการรีบาวด์ขึ้นมานะคะแต่มองว่าอาจจะไม่ผ่านบริเวณ 1,256 หรือว่า 1,265 ขึ้นไปได้นะคะแล้วก็จะมีการย่อตัวลงมาได้อีกนะคะส่วนแนวรับวันนี้มีที่ 1,240 แล้วก็ถัดมา 1,230 นะคะแนวต้านมีที่บริเวณ 1,256 แล้วก็ถัดมา 1,265 แล้วก็ให้เทรดดิ้งนะคะก็คือขึ้นขายลงซื้อนะคะในกรอบนะคะสำหรับการวิเคราะห์แนวโน้มราคาทองคำในช่วงบ่ายวันนี้ก็จบแค่นี้สวัสดีค่ะ